ต้องยงหลังเจอกันยังอ่ะยังไม่เจอเลยครับเอ้าได้แล้วครับยงหลังก็เอ้าเช็คเช็คเช็คเอาไม้จริงเหรอพี่เช็คเจ๊ครับช่วงนี้เป็นไงครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะช่วงนี้ฝนตกที่ไหนฝนตกที่หน้าต่างนะหม่ำนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเอ้ยได้มารถอะไรครับเนี่ยมาจักรยานสีแดงแล้วเสร็จจากนี้จะไปไหนนะครับเสร็จจากนี้ก็จะไปพันทิพย์นะหม่ำร้องเพลงพันทิพย์แต่ว่าไปร้องไม่นานร้องแค่5นาทีเท่านั้นทำไมวันนี้เนี่ยนะเจอแสนคนนี้นะทำให้เสกเนี่ยรู้สึกเหมือน14ครั้งเลยนะดูลองใส่ที่เหมือนเสกมาดูนะแดนนี้มีต้นกัญชาไอ้บ้าเอาเสกสิเอาแต่กัญชามาให้กูบางคนถามว่าพี่เสกเป็นบ้าหรือเปล่าแต่พี่เสกไม่ได้บ้านะเพราะว่าที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาบอกพี่เสกว่าพี่เสกเป็นคนไข้ฮะพี่เสกเป็นคนไข้ฮะคนไข้ฮะตอนเล่นก่อนบ่ายฮาขนาดนี้ไหมได้แค่พอยิ้มฮะเพราะว่าตัวเล่นมันเยอะฮะถ้าคอนเสิร์ตเพลงแรกพี่เสกจะร้องเพลงอะไรก่อนอะเพลงแรกเนี่ยขึ้นเพลงแรกจะร้องสมสารนะเหรอดนตรีได้สมสารสมสารครับชาติสีชนเลยไม่ชาติสีชนอาจารย์ชาตินั่นเห็นบอกว่ามีอีกท่านนึงก็ชอบพี่เสกมากเลยท่านก็มาอยู่ข้างหลังตั้งนานแล้วท่านชอบคุณเสกมากเลยนะครับเชิญๆครับท่านเชิญๆครับเชิญครับเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับคุณจะหนีทำไมนะทุกคนก็ต้องการเก้าอี้อยู่แล้วคุณมีเก้าอี้คุณก็กอดเก้าอี้ไว้แน่นนะครับทุกวันนี้อะไรนะครั้งเดียวแล้วไม่ใช่ครั้งรวมเวลาผมมาก็คุยกับอะไรคิงว่าเอาเสกมันเดิมดีกว่าคุณอย่ามากลัวนะครับเปียดเปียดเด็กพี่น้องร่วมเพศทั้งหลายเอ้าท่านนายกยังไงนะครับผมก็พยายามมันเพิ่งท่วมแล้วไงมันก็ท่วมกันอยู่แล้วทุกคนก็เปลี่ยนอาชีพกันไปนะครับพี่เสกสบายดีนะครับผมก็สบายดีอยู่แล้ววันนี้ดีใจมากที่มาที่นี่นะครับเสกแล้วก็ท่านแล้วก็พี่แอดคุยกันกราบสวัสดีท่านด้วยนะท่านฮะผมก็ติดตามท่านอยู่ด้วยนะท่านทำงานเหนื่อยเพื่อประเทศผมก็ขอบคุณอยู่แล้วนะครับคุณเหนื่อยนะผมก็ติดตามคุณนะครับคุณก็เป็นขวัญใจชาวล็อกของประเทศเพี้ยนมาเจอนั่นครับผมอยากให้ท่านช่วยปลดล็อกสักทีนะครับท่านครับแล้วฝากไปยังท่านนะครับอย่าเผานะครับอย่าเผา 200,000 ตันช่วยคนทั้งประเทศได้นะครับพี่น้องครับร้องเพลงเสกสงสารแต่ร้องเป็นท่านนายกเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอนะเราไปแล้วเมื่อภาพเธอก็ยังไงเคยเจอหน้าเธอทุกคืนนะครับพี่แอดพูดเป็นนายกท่านที่ทำเสียงของท่านเนี่ยผมต้องการเล่นเพื่อให้จำครับจำคุกจำคุกจำคุกจำ